คุณพ่อของดิฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเมื่ออายุได้เพียง40กว่าปีเวลานั้นดิฉันก็แปลกใจว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งตับได้ยังไงคุณพ่อไม่ใช่คนขี้เมาหยั่งเปคุณพ่อดื่มเหล้าก็เวลาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเท่านั้นและเพื่อนๆที่เคยดื่มเหล้ากับคุณพ่อก็ไม่มีใครเป็นมะเร็งตับตายสักคนดิฉันก็สรุปว่ามันคงจะเป็นกรรมพันธุ์ดิฉันก็แอบกลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งตับตายเหมือนพ่อไหมแต่ถึงแม้จะกลัวดิฉันก็ยังดื่มเหล้ากับเพื่อนฝูงบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่พอเวลาที่ดิฉันอายุได้ประมาณ 25-26 ปีคุณอาผู้หญิงของดิฉันก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเมื่ออายุเพียง40กว่าตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็หยุดดื่มเหล้าเด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะตายด้วยโรคมะเร็งตับเมื่ออายุ40กว่าเหมือนกับคุณพ่อและคุณอาหลังจากหยุดดื่มเหล้าได้เป็นเวลาประมาณ20กว่าปีดิฉันก็ได้อ่านหนังสือเจอว่าโรคตับอักเสบไวรัส B ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งตับดิฉันก็จำได้ว่าคุณแม่เคยบอกว่านอกจากมะเร็งแล้วคุณพ่อก็ยังติดเชื้อโรคตับอักเสบไวรัส B ด้วยดิฉันก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลว่าเรามีไวรัส B ในตับไหมก็ปรากฏว่าไม่มีดิฉันก็โล่งใจไปแล้วก็เริ่มดื่มเหล้ากับเพื่อนอีกแต่ดิฉันก็ไม่รู้สึกติดใจว่าจะดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นอีกบ่อยๆคือเราไม่ชินกับการดื่มเหล้ามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วถ้าอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนดื่มดิฉันก็ดื่มด้วยแต่ถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านก็ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำชา